บู่ออร่าให้คนขาวใสเนียนเด้งมีออร่าตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เป็นกิจกรรมที่ทำทุกปีเพราะว่าเหมือนกับเราได้เป็นตัวแทนของนักแสดงที่ได้ทำความดีแล้วก็ได้กระจายข่าวเรื่องความดีแบบนี้ออกสู่สังคมเลยนะครับดีมากครับค่ะเป็นหน่วยงานไหนของมูลนิธิอะไรเป็นมูลนิธิชัยพฤกษ์ครับเป็นเกี่ยวกับโครงการคนหล่อทำดีปีนี้ชื่อว่าพอเพียงเราพอเพียงนะผมว่ามันก็เข้าคอนเซ็ปต์เหมือนกันก็ได้ไปทำมาแล้วก็ได้เห็นหลายๆอย่างที่นั่นค่อนข้างดีต่อใจแล้วก็ได้เหมือนมีพลังดีๆกลับมาแล้วก็เหมือนได้ข้อคิดหรือว่าได้หลายๆอย่างที่สามารถบอกต่อได้ดีไปทำอย่างเช่นอะไรบ้างมีกิจกรรมที่เรากิจกรรมนี้คือจะบอกว่าที่นี่เป็นมูลนิธิที่ป้าหมอกับลุงหมอเนี่ยซึ่งเป็นคู่ชีวิตกันแล้วเลี้ยงเด็กกำพร้าครับทั้งหมดตอนที่ผมไปเนี่ย18คนแต่ว่าเลี้ยงคือเลี้ยงเหมือนลูกเลยครับตั้งแต่เด็กถึงสมัยจนเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วก็ท่านทำแบบนี้มาแล้วเป็นร้อยคนแล้ววันนั้นได้ไปเห็นแล้วก็เขาก็เพียงจริงครับเพราะว่าปลูกต้นไม้ทำอะไรสอนเด็กๆพวกนั้นให้ได้รับความอบอุ่นว่าอย่างเงี้ยน้องๆที่ทุกคนโตมาก็น่าจะมีแบ็คกราวด์ที่ดีเราได้แรงบันดาลใจอะไรกลับมาบ้างจากการไปทำอย่างแรกเลยคือผมว่าเป็นเรื่องของการให้มากกว่าเพราะว่าพ่อหมอกับคุณหมอเนี่ยตอนที่ผมไปเจอมาท่านเป็นคนที่มีพลังบวกในตัวมีรอยยิ้มเป็นคนที่รู้สึกว่าอยากอยู่ใกล้แล้วก็มีแต่เรื่องดีๆอะไรเงี้ยฮะก็เลยเป็นที่มาว่าในความรู้สึกของว่าคนเราเนี่ยเวลาที่จะให้ใครได้โดยบริสุทธิ์จริงๆและเป็นการให้ที่ดีจริงๆคือคนนั้นเขาต้องรู้จักคำว่าพอเพียงก่อนต้องรู้จักว่าพอเพียงในตัวเองก่อนพอเมื่อเราพอปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกินมาที่เขาไม่เอาแล้วเนี่ยเขาสามารถมอบให้คนอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมันไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องเงินหรือว่าเรื่องอะไรหลายอย่างมอบรอยยิ้มมอบความสุขมอบความสุขว่ามันหนักแน่นเป็นสิ่งที่ดีอันนี้ที่จังหวัดไหนครับเนี่ยครับใกล้ๆคลองสิบรังสิตใช่ใช่ไม่ไกลมากแต่รถติดมากเป็นบางจุดพอไปแบบนี้เราอยากช่วยต่ออย่างไรบ้างใช่คือทุกครั้งที่ไปเนี่ยแล้วก็เราจะได้สิ่งดีๆกลับมาแบบนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะได้บอกแล้วก็ได้ทำบุญด้วยตัวเองด้วยบนเงินไปช่วยหรือว่าคิดไว้ว่าเมื่อมีกิจกรรมดีๆอะไรเงี้ยผมก็จะนึกถึงหลายๆที่ที่เคยไปมานั้นไม่ใช่แค่ที่นี่อะไรเงี้ยครับก็จะคอยนึกถึงอยู่เสมอว่าเวลาเราให้อะไรได้เราก็ให้แล้วสิ่งที่ได้ความสุขจริงคนที่ได้ความสุขจริงมามันก็เลี้ยงกลับมาเพราะบางครั้งการมีความสุขเราไม่จำเป็นต้องเป็นผู้รับเองแต่พี่เกดเองก็ทำเกี่ยวกับเรื่องน้องที่การเกิดใช่ไหมคะที่เอาอุปกรณ์กีฬาใช่ก็ตอนนั้นที่ผมบวชครับแล้วผมก็ไปอยู่ที่นู่นแล้วก็ได้คุกคีกับโรงเรียนที่นั่นที่ภูทับเบิกอะไรเงี้ยครับล่าสุดเลยเนี่ยงั้นผมขอบอกเลยกันเพราะว่าตอนที่ผมบวชเนี่ยผมได้เงินทําบุญเยอะมากอันนี้คือต้องขอบคุณทุกคนจริงๆไม่ว่าจะเป็นผู้ที่สมัครชนหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่เหมือนแบบร่วมอนุโมทนากับผมไม่ว่าจะเป็นการแบบทําบุญด้วยเงินผมบอกเลยว่าผมเนี่ยหลังจากที่ผมศึกแล้วเนี่ยแม่ผมคุณพ่อผมเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์ไม่ว่าจะเป็นใส่บาทหรือว่าจะเป็นซองอย่างเงี้ยเก็บไว้แล้วผมเป็นคนรับเองก็ได้จำนวนค่อนข้างเยอะแล้วตอนนี้กำลังสร้างรั้วให้โรงเรียนของชาวเขาที่นั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังรอวันที่จะไปมอบแล้วก็ยังเหลือเงินอยู่อีกครับแล้วก็เงินก้อนนี้คือคุณแม่ผมกับผมเป็นคนดูแลถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมดีๆอะไรเงี้ยผมก็จะเอาเงินก้อนนี้ที่คนได้ทำบุญมาในตอนนั้นไปคอยสร้างต่อยอดอะไรอย่างนี้มาเรื่อยอะไรนะฮะเงินมาแล้วทำบุญประมาณหมายถึงว่าเงินทำบุญทั้งหมดที่ได้มาตอนนั้นรวมทั้งหมดเยอะอย่างคาดไม่ถึงเลยแหละสิบล้านไม่ถึงสิบล้านแต่ว่าเยอะค่ะไม่ถึงต้นหลักล้านหนึ่งล้านซึ่งผมก็ตกใจพอสมควรตอนนี้มีโครงการต่อไปหรือยังคะว่าจะไปที่ไหนต่อตอนนี้เดี๋ยวขอมอบรั้วให้โรงเรียนนี้ก่อนครับแล้วก็มีแน่นอนส่วนใหญ่ผมจะบอกทางทวิตเตอร์ถ้าเกิดพี่คนไหนได้ตามทวิตเตอร์ผมก็มีทวิตไปก็จะคอยบอกว่าเพราะว่าเงินก้อนนี้ไม่แตะเลยทำบุญล้วนๆไว้สร้างอะไรที่แบบว่าตอนนั้นอาจจะมีใครขาดแคลนอะไรใช่คือโรงเรียนที่คุณอยู่ที่พิชิตอยู่ที่ภูทับเบิกครับใกล้ๆวัดชื่อโรงเรียนโรงเรียนอะไรภูทับเบิกร่วมจัดที่ผมสร้างรั้วเนี่ยให้กับโรงเรียนที่เป็นศูนย์เด็กเล็ก
พราะว่าคุณครูก็บอกว่าเด็กๆบางทีก็กิ้งตกเข่าบ้างแต่ว่าไม่ได้สูงมากอันนี้ต้องบอกคุณตกใจไม่ได้สูงมากแต่ว่าเขาอยากได้รู้อะไรก็เลยรวบรวมเงินแล้วก็สร้างอันนี้เป็นโรงเรียนสำหรับเด็กสร้างแล้วครับตอนนี้เสร็จแล้วด้วยครับไปส่งมอบกันเป็นทางการเพื่อที่จะได้บอกข่าวไปอันนี้คือตอนที่เราไปปกก็เลยได้เจอโรงเรียนนี้ใช่ครับได้เจอโรงเรียนนี้แล้วก็ได้มีแบบญาติโยมไปทำบุญอะไรเงี้ยครับแล้วผมก็ได้ไปที่โรงเรียนนั้นมาด้วยตัวเองอย่างตอนนี้เราบวชเป็นพี่ใหญ่ในกลุ่มแบบแก๊งๆมีใครมาขอคำแนะนำไหมคะว่าจะบวชจำอะไรยังไงผมไม่เคยคิดเลยว่าผมจะเป็นพี่ใหญ่ครับใช่ไหมล่ะจริงๆมันด้วยอายุมันก็สูสีกันในแหล่งหมายถึงว่าขอคำแนะนำใช่มีแบบเรื่องมาบวชอะไรอย่างเงี้ยมีใครมาขอคำแนะนำบ้างไหมคือไม่เชิงขอคำแนะนำหรอกครับแต่ว่าก็รู้มาว่าพอจะมีแบบคนมาถามผมว่าพอมีคนมาถามว่าเราบวชแล้วเราได้อะไรบ้างแล้วก็พอที่จะบอกอะไรบ้างหรือว่าคนจะมาบวชแล้วแบบมาถามคำแนะนำส่วนใหญ่ผมก็จะเล่าให้เขาฟังนะว่าสิ่งที่ผมเจอว่าดียังไงแล้วก็อยากให้ไม่บอกอะไรเยอะเพราะว่าตอนที่ผมบวชผมก็ไม่ได้ถามใครมากผมแค่รู้สึกว่าตอนที่ทำตอนนั้นใจเราพร้อมแล้วไงถ้าเกิดผมว่าประเด็นสำคัญคือถ้าใจใครพร้อมที่จะบวชจริงแสดงว่าเขาก้าวไปมากกว่าครึ่งละว่าเขาพร้อมที่จะศึกษาฉะนั้นไม่ต้องทำอะไรก็เตรียมใจไปแล้วก็ไปเจอในสิ่งที่ตัวเองต้องฝึกปฏิบัติแล้วผมว่าเขาก็จะเจอด้วยตัวเองไปค่ะไปไต้หวันไปทำอะไรนะคุณอ่านไปทำงานครับงานอ๋ออันนี้มีประเด็นนี้ขึ้นมาก็คือบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นงานของมาร์คหน้าแล้วผมได้รับงานมาแต่ว่าผมต้องลงไอจีให้ครบตามแต่ทีนี้ต้องขอโทษทางทีมงานเพราะตอนนั้นผมบวชแล้วผมเนี่ยไม่ได้เล่นโทรศัพท์แล้วผมก็เลยต้องให้น้องๆ2คนที่สนิทกันที่เราเคยไปทริปมาด้วยกันถ่ายรายการอะไรอย่างเงี้ยให้เขาช่วยลงคือการแก้ไขก็เลยทริปนี้ก็เลยพาไปด้วยเหมือนเป็นรางวัลให้เขาอะไรอย่างเงี้ยใช่เรียกว่าทำงานด้วยกันมีน้องไอ้เขาก็ไปครับไปเพราะว่าเขาขอมาเราจัดให้ถ้าเลยจัดให้หลายคนสงสัยความสัมพันธ์ของเราค่ะเพราะมีบางคนไปคอมเมนต์ในเชื่อครับเชื่อคนสงสัยเป็นคนก็สงสัยฮะแล้วเป็นการตอบย้ำความสัมพันธ์อะไรนี่สนิทกันจริงๆครับสนิทกันแต่ว่าไม่ได้มีอะไรเกินเลยมากของพี่น้องแล้วว่าเราคบกันแล้วจริงๆคนก็แซวกันแบบนี้มานานแล้วมีป้าเป๊กไม่คือต้องบอกก่อนว่าอันนี้ไม่ได้ซีเรียสว่าคนก็พูดแบบนี้มานานแล้วซึ่งผมกับทายก็เป็นคนที่คลิกอะไรกันคล้ายๆกันแล้วก็แบบคุยกันง่ายแล้วก็เป็นคนที่มีธรรมชาติน่ารักเหมือนกันก็นี่เป็นการชมตัวเองก็วะคือคุยกันง่ายมีสิทธิ์ไหมล่ะคะไทยไม่เป็นพี่น้องกันคือเราคิดกันไปแล้วว่าจริงๆแล้วเราสองคนเป็นแบบนี้ดีแล้วไม่ได้มีอะไรกันจริงๆคือไม่ที่ตอบเพราะว่าเคยสัมภาษณ์แบบนี้ไปแล้วไงจริงๆอันนี้ก็ต้องพูดตามความจริงจริงๆเคยคุยกันไหมคะว่าความสัมพันธ์เรามันจะยังไงไม่คือเคยมีเหมือนกับว่าเนี่ยถ้าเกิดพี่ลงรูปนี้ไปแล้วหนูลงรูปนี้ไปอายเขาพูดมาอะไรเงี้ยว่าแบบเดี๋ยวจะเป็นข่าวไหมอ่ะพี่เกสอะไรเงี้ยมันเคยมีบ้างแต่ผมก็บอกไปตามตรงว่าเราไม่ได้ซีเรียสคือเขาก็ไม่ได้ซีเรียสนะเหมือนเขาแบบแค่แบบว่ากังวลว่ากลัวเหมือนแบบจะลงรูปกับเราแล้วเหมือนจะสร้างภาพหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เขาก็เคยมาถามบ้างอะไรอย่างนี้แต่นานมาแล้วนะอันนี้ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรไม่ซีเรียสทุกอย่างก็เลยใช้ชีวิตกันปกติไม่ได้ซีเรียสแต่คือนี่คือโดนจับจ้องแต่ก็ยังไม่ได้ลดเรื่องความสัมพันธ์หรือห่างอะไรไงกันไม่ห่างครับไม่มีวันห่างแน่นอนพี่น้องคือพี่น้องเป็นพี่น้องจริงๆเป็นคนที่สุดใจอย่างความสัมพันธ์เป็นพี่น้องไงทำมีโอกาสอะไรขึ้นมาไหมคะเขาก็เป็นคนน่ารักนะแต่หมายถึงว่าพัฒนาผมยังไม่มีแน่นอนกลัวนานๆไปแล้วมันจะเปลี่ยนไหมกินไอ้ของเหมือนมิ้งก็อยู่ที่อนาคตแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่ถามแบบนี้เห็นไหมเดี๋ยวมันจะถูกโยงไปอีกแบบนึงต้องบอกว่าตอนนี้ไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้คิดด้วยว่าในอนาคตจะเป็นยังไงเพราะผมกับน้องเนี่ยสนิทกันจริงแล้วก็สนิทกันก็แบบเปิดเผยนะไม่ได้ปิดบังอะไรเพราะว่าเจอกันมานานก็เป็นข่าวกันมานานแล้วจริงก็ยินดีแหละเพราะว่าก็มีแบบแฟนคลับหลายคนก็แบบยังให้จิ้นกับอายอยู่แล้วก็มีลูกคู่น่ารักยินดีนี่หมายถึงว่าถ้าเป็นแฟนกันก็ยินดีใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นแน่อย่าเบียดเบียน